สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านครับวันนี้เป็นวิดีโอง่ายๆนะครับที่เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอยากทำครับแต่ว่าไม่มั่นใจว่าทำไปแล้วเนี่ยจะใช้งานได้จริงไหมทำถูกบ้างทำผิดบ้างทำแล้วใช้งานไม่ได้บ้างนั่นก็คือการเทยางมะตอยด้วยยางมะตอยสำเร็จรูปครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็แรงเราล้วนๆกับงบประมาณแค่600กว่าบาทเท่านั้นเองครับบอกไว้ก่อนเลยวิดีโอนี้เป็นวิดีโอ DIY การทำงานของผมอาจจะไม่ถูกใจใครบางคนหรืออาจจะไม่ถูกใจช่างบางคนแต่แน่นอนครับว่าใช้งานได้จริงและประหยัดเงินในกระเป๋าเพื่อนๆแน่นอนวันนี้เป็นวิดีโอง่ายๆคือการเทยางมะตอยสำเร็จรูปนั่นเองครับแล้วทำไมเราถึงไม่ใช้หินทำไมเราถึงไม่ใช้ปูนทำไมเราถึงต้องใช้ยางมะตอยเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะมีปัญหาคล้ายๆกับผมครับนั่นก็คือสโลปทางเข้าบ้านเนี่ยเวลาเทปูนไว้ใช้ไปนานๆเนี่ยตรงมุมตรงปลายเนี่ยมันเกิดอาการแตกครับแล้วก็ถ้าเราเนี่ยเอาปูนนะครับไปอุดตำแหน่งต่างๆหรือไปฉาบทับเนี่ยปูนก็จะแตกง่ายครับซึ่งขั้นตอนในการทำให้ปูนไม่แตกง่ายมันมีเหมือนกันนะครับเช่นซ้อร่องปูนก่อนนะครับให้มีพื้นที่ยึดเกาะเพิ่มตัวไวเมทหรือเชื่อมจุดยึดลงไปบนปูนเก่าครับแล้วก็ฉาบปูนใหม่ลงไปครับอันนี้ก็จะช่วยให้มันไม่แตกรอกร่อนได้นะแต่ผมจะบอกว่ามันใช้เวลาเยอะครับแล้วขั้นตอนการทำงานเนี่ยค่อนข้างเยอะสำหรับคนขี้เกียจอย่างเราครับทางออกง่ายๆครับคือการใช้ยางมะตอยสำเร็จรูปอ่ะนะครับจะให้ดูรูปตัวอย่างให้เห็นชัดๆครับนี่คือหน้าบ้านผมครับนี่เป็นปูนเก่าที่มีอายุมากกว่า20ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานตรงเนี้ยมันก็แตกออกไปเรื่อยๆครับแล้วก็มีหลุมอย่างเงี้ยนะที่สำคัญคือตอนนี้ผมไปเสริมรางครับถ้าใครเคยดูนะผมเสริมรางรั้วให้เป็นรางเส้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันมีเขาเรียกอะไรนะมีตัวยกขึ้นมาครับเวลารถที่คันเตี้ยๆเข้ามาเนี่ยมันก็จะขูดแถวๆนี้นะครับทำให้รถเนี่ยเข้ายากครับถ้ารอยต่อปูนเนี่ยติดกับตำแหน่งที่เป็นพื้นดินนะครับเราก็เอาหินลูกรังมากบๆแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยได้ใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นปูนแบบนี้แล้วเราเอาหินลูกรังมากบครับไปหินลูกรังแป๊บเดียวมันก็ไหลออกหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันใช้ไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะนั้นก็มีอยู่2วิธีนั่นแหละก็คือปูนกับยางมะตอยสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะใช้ยางมะตอยครับเราก็ต้องซื้อตัวยางมะตอยมาใช่ไหมครับแล้วก็ต้มในตัวถังสังกะสีแล้วก็เอามาคลุกกับตัวหินเกล็ดหรือว่าหินลูกรังนะครับเพื่อจะใช้ในการไปอุดไปถมในที่ต่างๆนะแต่ปัจจุบันมันสะดวกขึ้นมากกว่านั้นนะครับเพราะว่ามันมียางมะตอยสำเร็จรูปขายแล้วคือจริงๆอ่ะแหมเดี๋ยวจะหาว่าเขาเดี๋ยวคนจะต้องมาคอมเมนต์ว่ามันมีตั้งนานแล้วพี่ก็คือจริงๆก็รู้ครับใช้มาตั้งนานแล้วนะใช้มาเกือบ10ปีแล้วครับสำหรับยางมะตอยสำเร็จรูปเนี่ยหน้าตามันก็จะมาเป็นถุงแบบนี้ถุงนึงก็แล้วแต่ผู้ผลิตนะครับปกติก็จะน้ำหนักประมาณ20กิโลซึ่งถุงนึงนะครับก็จะเทพื้นที่ได้ประมาณครึ่งตารางเมตรหนาประมาณครึ่งนิ้วครับคือจริงๆตอนเทน่ะมันได้ประมาณ1นิ้วครับแต่พออัดให้มันแบนแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณครึ่งนิ้วหรือเซนกว่าๆเท่านั้นเองแล้ววิธีเลือกยางมะตอยเลือกยังไงคือผมจะบอกว่าถ้าใช้แบบนี้นะใช้แบบเททับปูนนะครับเลือกตัวที่ราคาสูงนิดนึงนะครับอาจจะสูงแค่กันแค่10-20บาทนะให้น้ำยางมันเยอะๆครับแล้วการยึดเกาะมันจะดีกว่าส่วนคนที่เอาไปถมนะครับผมประมาณว่าพื้นต้องใช้เยอะๆพื้นกว้างๆหรือว่าหลุมใหญ่ๆตามถนนนะครับแบบนั้นซื้อถูกๆได้ครับถุงนึงประมาณ60-70บาทนะครับซึ่งแบบนั้นเนี่ยน้ำยางมันจะน้อยกว่าครับแต่ปริมาณหินมันก็จะเยอะเอาเป็นว่าใครต้องการจะเททับพื้นปูนนะครับหรือพื้นบางๆนะผมแนะนำให้เป็นตัวน้ำยางหนานะครับวันนี้ผมใช้ยี่ห้อ Big One นะครับแบบนี้นะครับซึ่งจริงมันมีหลายยี่ห้อนะอันนี้เขาก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่ว่าผมซื้อเข้ามาใช้นะครับแล้วก็เคยลองแล้วนะครับในพื้นที่เล็กๆแล้วมันติดดีมากตรงนี้ผมเททิ้งไว้ประมาณ3เดือนแล้วนะใช้1ถุงนะครับพื้นที่ก็อย่างที่เห็นครับว่าประมาณครึ่งตารางเมตรนะครับความหนาหลังจากใช้งานไป3เดือนนะครับก็เนี่ยครับประมาณนี้นะก็ยังอยู่เซนกว่านะครับและที่สำคัญคือมันไม่ค่อยหลุดครับทีนี้ผมก็คำนวณได้แล้วว่าพื้นที่หน้าบ้านผมเนี่ย1ถุงมันได้แค่นี้ใช่ไหมเพราะนั้นผมก็จะใช้เพิ่มอีก1 2 3 4 5 6 7นะครับโดยเฉลี่ยประมาณเพิ่มอีก7ถุงครับหรืออาจจะใช้8ถุงก็ได้นะวันนี้ผมซื้อมา8ถุงเพราะฉะนั้นคนที่จะมาบ่นว่าใช้ยางมะตอยแล้วมันหลุดง่ายมันร่อนง่ายแปลว่าคุณทำไม่เป็นนะครับลองดูนะครับวิธีวันนี้นะครับลองทำใหม่ดูนะครับเนี่ยครับอายุ3เดือนไม่หลุดนะครับข้อแรกเลยในการทำยางมะตอยที่หลายๆคนพลาดกันนะครับก็คือการทำความสะอาดพื้นครับซึ่งถ้าพื้นเราเนี่ยมันมีเศษทรายนะครับมันจะทำให้ยางมะตอยเนี่ยยึดเกาะยากครับพอยึดเกาะเสร็จแล้วมันก็จะลื่นทรายมันก็จะหลุดง่ายเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องกวาดครับกวาดให้ได้มากที่สุดครับทำความสะอาดโดยการกวาดเอาเศษทรายออกให้หมดครับ
นี่ครับโดยเฉพาะตรงที่มันเป็นหลุมเป็นร่องแบบนี้นะครับอย่าปล่อยให้มันมีทรายอยู่นะเพราะนั้นมันจะไม่ติดเลยนะครับเราจะต้องเอาทรายออกให้หมดจริงๆครับต่อไปครับเราก็ทำการเทยางมะตอยนะครับเอาไปทั้งถุงเลยนะครับไปตรงที่ที่เราต้องการจะเทครับปกติยางมะตอยเนี่ยเขาจะเป็นถุง2ชั้นแบบนี้นะครับข้างในก็จะเป็นถุงพลาสติกอันนึงนะครับอยากให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับยางมะตอยเนี่ยมันจะต้องมีสภาพแบบนี้นะครับคือยังมีน้ำยางเหนียวๆอยู่นะครับถ้าเป็นยางมะตอยที่เขาเอามาขายลดราคาเนี่ยแล้วมันหมดอายุให้เอาไปคืนนะแบบนั้นนะครับน้ำยางไม่เหนียวแล้วมันจะใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยยางมะตอยมันจะต้องเป็นแบบเนี่ยครับเหนียวๆติดมืออย่างนี้นะครับถ้ามันไม่เหนียวแล้วเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้นะครับจัดเราก็จัดการเทเลยครับอย่าเทกระจายนะเทให้มันเป็นก้อนหลังจากนั้นเราก็เกลี่ยไปในตำแหน่งที่ต้องการนะครับพยายามเกลี่ยไปให้หนาๆก่อนนะรูตรงไหนเป็นรูนะครับแล้วก็เกลี่ยไปที่รูเลยจุดจากรูไปก่อนพอเกลี่ยลงไปในรูเสร็จแล้วค่อยตกอัดนะครับตอนนี้เราจะทำการตกไปเรื่อยๆนะครับส่วนพอเราตกไปแล้วนะครับตรงไหนที่เราเห็นว่ามันยังเป็นรูไม่เรียบร้อยนะครับให้เอายางมาตอยนะครับย้ายมาเลยนะกำมาอย่างเงี้ยนะครับมาอุดเฉพาะที่นะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นร่องเป็นรูอยู่ตอนนี้นะมันก็จะทำให้พื้นเราเป็นรูด้วยนะครับนี่ขยายมาครับย้ายมานะตอนนี้ยางมาตอยมันยังไม่แห้งครับเราอยากจะปั้นยังไงเนี่ยเราก็ปั้นได้ฮะนี่ครับระหว่างทำเราก็เกลี่ยไปครับปรับสโลปไปด้วยนะเวลาเพื่อนๆปรับสโลปนะครับให้พยายามเหลือไว้หนานะครับกว่าที่เราต้องการจริงนะครับสักประมาณครึ่งนิ้วนะเพราะเวลาใช้งานไปแล้วเนี่ยมันจะยุบตัวไปอีกประมาณครึ่งนิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเทใหม่เนี่ยยางมะตอยมันฟูๆครับเราจะให้ความหนามันอยู่ประมาณ1นิ้วตรงช่วงรอยต่อนะครับเราจะยังไม่ตบนะครับเราจะเว้นให้มันฟูๆอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราเทน้ำยางของอีกถุงนึงมานะครับมันจะได้มาต่อกันได้เนียนๆนะครับส่วนตรงที่เป็นปลายนะครับถ้าเพื่อนๆอยากตกแต่งให้สวยนะครับให้ใช้ตัวจอบหรือเสียมหรือพลั่วนะครับดันตั้งลายไว้ครับเนี่ยแบบนี้ตั้งลายนะครับแล้วก็ตบลงไปครับเนี่ยแบบนี้เราก็จะได้สโลปที่สวยงามมาดูตรงรอยต่อนิดนึงนะครับรอยต่อนะครับเวลาที่มันมาต่อกันนะครับเราเว้นฝั่งข้างๆไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราจะตบไล่ไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วฝั่งนี้เราก็จะเว้นรอยต่อไปครับเหมือนเดิมครับเกลี่ยครับคือถ้าน้ำยางเยอะมันก็จะดีครับเพราะว่ามันจะเหนียวครับแล้วมันก็จะติดง่ายฮะคือจะบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะครับพยายามยางมะตอยนะครับพยายามซื้อมาทำพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับในตำแหน่งที่เราจะทำนะครับเพราะว่าถ้ามันมาต่อแล้วรอยต่อมันจะไม่ค่อยเนียบครับแล้วเราก็ตบไล่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาของเราในวันนี้ครับนั่นคือรอยต่อระหว่างยางมาตอยเก่ากับยางมาตอยใหม่นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันใช้งานไป3เดือนแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่อยากจะลอกมันทิ้งครับแต่ว่าผมจะเอาของใหม่ที่ผมเทเนี่ยมาต่อกันครับเดี๋ยวลองมาดูครับว่ามันจะต่อกันแล้วเป็นยังไงนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าตัวนี้ถ้าเป็นของเก่าของใหม่เนี่ยต่อกันแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการร่อนหรือเปล่าแต่แน่คือสีไม่เหมือนกันครับส่วนตัวน่ะคิดว่ามันประสานกันอยู่แล้วครับแต่ว่ามันจะยึดเกาะได้ดีแค่ไหนเท่านั้นเองเพราะว่ายังไงมันก็เป็นเนื้อเดียวกันคือยางมาตอยเหมือนกันนะแค่แห้งมาคนละเวลาสรุปเพื่อความสวยงามนะครับผมไม่ต่อดีกว่าครับผมใช้วิธีเททับของเดิมไปเลยแบบนี้นะครับซึ่งตรงตำแหน่งเนี้ยที่ผมเททับไปนะตำแหน่งอื่นมันจะหนาประมาณ1นิ้วใช่มั้ยครับตำแหน่งที่ผมเททับไปเนี่ยมันจะหนาแค่เซนเดียวครับแต่ว่ามันสามารถเกาะกับยางมาตอยเดิมได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบนี้ดีกว่าครับนะเป็นชิ้นเดียวกันจะได้สวยๆเสร็จเรียบร้อยอ้ออย่างนึงนะครับเวลาทํายางมะตอยเสร็จใหม่ๆนะครับถ้ารถจะต้องผ่านเลยเนี่ยไม่อยากให้มันติดยางติดล้อนะครับให้เราเอาทรายนะครับหรือเอาฝุ่นนะครับโรยแล้วก็กวาดไปครับมันจะทําหน้าที่ซับน้ํายางให้เรานะครับนี่แบบนี้ฮะกวาดฝุ่นขึ้นมาเลยนี่แบบนี้ครับน้ํายางมันก็จะไม่ติดนะครับตอนนี้เหยียบแล้วไม่เหนียวแล้วนะครับเห็นมั้ยนี่เห็นมั้ยทีนี้คงมีหลายๆคนสงสัยนะครับว่าเอ๊ะปกติเนี่ยถ้าเป็นยางมะตอยหรือแอดวานซ์ที่ใช้ในวงการก่อสร้างเนี่ยเขาจะต้องมีตัวรถอัดมีเครื่องอัดมีลูกกิ้งหนักๆมาทับเพื่อให้มันแน่นมากๆนะครับมันจะได้ไม่เปลี่ยนทรงจริงๆแล้วถ้ามีก็ดีแต่ว่าอย่างที่เราทำวันนี้เป็นงาน DIY นะครับซึ่งพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่เล็กๆครับการจะเอาเครื่องอะไรต่างๆมาอัดเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มค่านะเราเอาแรงเราแบบนี้เนี่ยแหละครับกระแทกไปนะ
ถ้าถามว่ามีการยุบตัวไหมก็คงมีบ้างนะครับแต่ว่ามันคงไม่ขนาดว่าเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนกับถนนหลวงที่เขาใช้งานกันนะครับเพราะว่านี้มันเป็นแค่ถนนหน้าบ้านเราส่วนเวลามาชำรุดเสียหายนะครับเราก็สามารถซื้อยางมาตอยจำนวนน้อยๆนะครับแค่ถุงเดียวนะครับมาอุดมาแต่งนะครับเหมือนที่ผมทำนะรอยเชื่อมแบบเมื่อกี้นะครับก็เนียนเรียบร้อยไปเลยนะที่สำคัญงบประมาณมันถูกกว่าการใช้ปูนหรือใช้วัสดุอื่นๆครับมาปะแล้วก็ความแข็งแรงทนทานนะครับก็มีไม่น้อยไปกว่าปูนเลยส่วนเรื่องความสวยงามก็แล้วแต่ชอบนะครับเป็นรสนิยมของแต่ละคนนะจริงผมเป็นคนชอบยางมาตอยมากกว่าพื้นปูนครับสำหรับคนที่อยากทำงาน DIY นะผมแนะนำให้ลองทำดูเลยนะครับช่างถ้าเขาทำได้นะครับเราก็ทำได้นะครับผมเองไม่ใช่ช่างผมก็ทำได้นะครับเพื่อนๆก็ทำได้เช่นกันและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของพี่ 3B ครับแล้วก็พาไปยอด 300,000 Subscribe ตอนนี้มี TikTok แล้วนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับคลิปวิดีโอความรู้1นาทีลงเกือบทุกวันเลยอย่าลืมกดวันนี้ไปก่อนนะครับจริงๆข้อดีอย่างนึงนะครับของหน้ายางมะตอยเนี่ยเวลาทำเสร็จแล้วนะครับมันสามารถเหยียบได้ทันทีครับไม่ต้องรอแห้งครับแบบนี้ครับนี่เห็นไหมเออนะถ้าเป็นปูนเนี่ยต้องรอเซตตัวอีก2 อาทิตย์กว่าจะเข้าบ้านได้นะเนี่ย